สวัสดีครับถ้ายังจำกันได้ผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับพ่อค้าที่มาสับเข้กันชิวๆแล้วล่ะก็คือเบิ้ลทีละ 5,000 5,000 5,000 ในคลิปนี้จะต่างออกไปก็คือผมจะเน้นที่ดาเมจเป็นหลักดูซิว่าผมจะทำได้สูงสุดเท่าไหร่ก็คือขวานที่ผมใช้ยังเป็นขวานเดิมคือบวก5ขวานไจแอนท์ผมหาเหมืองไม่ได้ผมไม่มีปัญญาซื้ออีกแล้วก็มันแพงเกินของที่มีทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็มีของบัฟต่างๆด้วยดูซิว่าเราจะเบิ้ลกันถึงเท่าไหร่ไอตัวนี้ผมได้รับสนับสนุนมาจากช่องอะไรอารีอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ละกันก็คือผมเอามายืมใช้ชั่วคราวเพื่อทำดาเมจส่วนกล้ามอันนี้ผมใช้กล้ามเพิ่มโจมตีกับมอนเตอร์ธาตุน้ำตามนี้ก็คือจะแรงขึ้นผมไม่ได้ใช้กล้ามวิสเปอร์เพราะว่าผมจะเน้นที่ความแรงเป็นหลักไม่ได้เน้นที่ประหยัดยาสักเท่าไหร่เอาล่ะผมจะเริ่มที่ก็คือขวานอย่างเดียวผมใส่หมวกงูด้วยอ่ะดูซิว่าเรามีแค่อันนี้แล้วก็บัฟธรรมดาผมจะใช้ Power Thrust Maxเหมือนเดิมโหน่าจะเบิ้ลสัก 4,000 ได้แล้วมั้งแบบไม่มีอะไรเลยนะเราลองดูกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ไม่มี AB ด้วยควรจะเปิด Maximize เพื่อมันจะได้นิ่งก็ 4,500 ยืนพื้นโอเคถ้ามัน 4,500 ต่อไปผมจะที่อาหาร STR บวก10โพเข้าไปละ STR ผมจะเพิ่มขึ้น10หน่วยก็แรงขึ้นประมาณ100เอาล่ะผมจะเริ่มใส่ของไปทีละชิ้นเพิ่มไปเรื่อยๆชิ้นต่อไปที่ผมจะใส่ก็คือผ้าปิดปากแดงเพิ่มแอทแทค4,700ละผ้าปิดปากแดงจะแอทแทคบวก5ใกล้แล้ว5,000ละต่อไปผมจะใส่โลโบปึ๊บ attack บวก 3% ไปไหนกันหมด4,800แล้วเหมือนจะเพิ่มมาทีละนิดต่อไปผมจะใส่กางเกงในเพิ่ม attack บวก25เอาละปึ๊บอันนี้เพิ่มเยอะอยู่เพิ่มมาประมาณเกือบ200อ่ะ100กว่าเยอะอยู่ต่อไปผมจะใส่กล้ามเพิ่มโจมตีกับมอนเตอร์ธาตุน้ำเปิ้งเหมือนกันนะเนี่ยใส่เปลี่ยนใส่ของทีนึงต้องบัฟใหม่อู้อุ๊ยอันนี้แรงอันนี้แรงจริงขึ้นมา400ได้ถ้ามาฟาร์มเคนี่ควรจะใส่เลยไอ้กล้ามเนี้ยไอ้การ์ดนี้คือการ์ดใหม่ที่เป็นมอนเตอร์ที่เข้ามาก็คือตีมอนเตอร์ประเภทปลาเป็นมอนเตอร์ธาตุน้ำแล้วก็คลีบวก15ถ้าตีมอนเตอร์เป็นประเภทปลาก็คือไอ้เข้เนี่ยเต็มก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละเอาล่ะคราวนี้ผมจะใส่ใช่ผมจะเรียกออกออกมาปึ๊บอิ่มมาก attack ผมจะบวกอีก10
ปะวะโอ้ 2,007 ก็หมายความว่า 5,004 ตามนั้น 5,004 เอาล่ะเราต่อไปอะไรกันดีผมรู้ว่ารอดูไอ้นี่กันอยู่ละสิราคาเราจะกักกันไว้ก่อนเราจะอันนี้อาหารบวกลัก10แอทแทบเพิ่มอีก3ขึ้นมาหน่อยนึงก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ต่อไปเป็น AB Basing อันนี้จะโอ้โหเอาเลยจ้าข้าพเจ้าไม่ยุ่ง 5,600 แล้วAB นี่ก็มีผลเหมือนกันนะเนี่ยหกพันแน่นอนอ่ะดูทรงละยังไงก็หกพันต่อไปผมจะใส่คลิปเทเลห้าพันเก้าวะไม่ถึงห้าพันเจ็ดห้าสิบเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งเอาล่ะผมรู้ว่ารอคอยไอ้นี่กันอยู่แอทแทคบวกห้าสิบถ้าใส่คู่กับไอ้รองเท้านั่นผมจะใส่โพเข้าไปอันเนี้ยก็น่าจะเพิ่มพอสมควร 6,001 เลยเมื่อกี้เราเท่าไหร่ 5,007 ปะขึ้นมาประมาณ3ประมาณ300กับราคา300ล้านได้มั้งไอ้ตุ้มเหล็กนั่นน่ะก็คิดเอาละกันว่ามันคุ้มไม่คุ้มสำหรับผมคงขอผ่านสำหรับราคา300ล้านเพื่อให้มันตีแรงขึ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก200ได้มั้งเกือบ200อ่ะเบิ้ลก็เกือบ400อ่ะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 5,750 ประมาณนี้กลายเป็น 6,001 ก็ขึ้นมา350ไอ้นี่หิวมั้ยเนี่ยจำได้ว่าหิวง่ายต่อไปผมจะกดกล่อง Attack เพิ่ม Attack 20และเดี๋ยวพอเราจะต่อกันด้วยบิสกิตแล้วก็ลูกอมพอลูกอมเสร็จปั๊บมันก็สุดแล้วล่ะไม่มีผมสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วและผมจะลองเปลี่ยนเป็นหมวกปลาดูว่ามันจะต่างแค่ไหนแต่มันจะไม่เบิ้ลนะถ้าผมใส่หมวกปลาเอาล่ะผมจะกดกล่องแอทแทคแล้วจาก 6,100 ขึ้นเท่าไหร่กัน 6,250 ขึ้นมาประมาณ140ขึ้นมาแป๊บเดียว เริ่มจะเยอะต่อไปที่แม่งช้าเพราะว่าผมไม่ได้กดคูณไม่ได้กดเร่งยาเร่งลืมซะงั้นได้ไงวะลืมตั้งนานแล้วเนี่ยกล่องแอทแทคหมดเดี๋ยวผมจะกดใหม่คราวนี้ผมจะกดป๊อกกี้ด้วยปึ๊บมันจะเพิ่มแอทแทคแต่เพิ่มแค่แป๊บเดียวใบ AB ก็จะหมดสุดๆเลยจ้าเอาสิต่อไปอ่ะลูกอมเลยอ่ะเอาให้สุดเจ็ดพันหนึ่งเอาให้สุดเอาให้สุดต่อไปผมจะกดปลาลองใส่ปลา
มันไม่น่าจะเยอะกว่านี้แล้วล่ะโอ้โห3865คูณ2เท่าไหร่วะเนี่ย850คูณ2 67 1,700 7,700 อ่ะโอ้โหถูกมั้ยเนี่ยขึ้นมา300ใช่มันขึ้นมา300อ่ะใส่หมวกปลาไม่แก้ตีธรรมดานี่มันก็จะเริ่มเบาแล้วเป็นไงกันบ้างกับคลิปของผมเบิ้ล 7,000ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นี่ถ้าเกิดใส่หมวกปลาใส่หมวกปลาแล้วขวานจะแอนถ้าเป็นขวานใส่เหมืองนะยิ่งกว่านี้อีกแอทแท็กผมก็จะเริ่มตกละมันก็ประมาณนี้แหละของที่ผมใส่ก็อย่างที่ผมกดมาเรื่อยๆตามที่เห็นอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปคืนเขาเพราะว่าผมแค่เช่าเขามาทำคลิปเฉยๆก็สำหรับขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามชมเดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาให้อีกครับสวัสดีครับ